ูเก็ตดิงกี้ซีรีส์หรือการแข่งขันเรือใบเล็กประจำปี2561รายการนี้ถือเป็นสนามสุดท้ายค่ะที่จัดกันที่บรูสยามบีชคลับชายหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตค่ะสนามนี้ถือได้ว่าเป็นสนามที่ท้าทายความสามารถของนักแล่นเรือใบค่ะเพราะด้วยกระแสน้ำกระแสลมและสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างไปจาก2สนามแรกซึ่งทำการจัดกันมาตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาค่ะทำให้สนามนี้นั้นจะช่วยพัฒนาศักยภาพแล้วก็ฝึกทักษะให้กับนักเล่นใบก่อนที่จะไปทำการแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกภูเก็ตคิงคัพรีกัตต้าในช่วงระหว่างวันที่1ถึง8ธันวาคมนี้ค่ะสำหรับการแข่งขันในสนามนี้นะคะก็จะมีเด็กๆค่ะตั้งแต่อายุ8ถึง15ปีที่เข้าร่วมการแข่งขันค่ะโดยมาจาก4จังหวัดด้วยกันทั้งน้องๆจากสโมสรเรือใบทัพเรือภาคที่3จังหวัดภูเก็ตนะคะน้องๆที่มาจากเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมไปถึงจังหวัดสงขลาค่ะทำให้การแข่งขันในวันนี้นั้นมีนักเล่นใบร่วมกว่า60ลำทีเดียวค่ะสำหรับการแข่งขันในปีนี้นะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆค่ะคือประเภทเรือใบออพติมิสเรือใบเลเซอร์และที่พิเศษกว่าทุกปีก็คือมีการเพิ่มการแข่งขันในประเภทเรือใบ420ซึ่งเป็นระดับใหญ่ขึ้นมาด้วยค่ะสนามที่นี่มีแบบว่าลมเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยกว่าสนามที่แหลมพันวาครับแล้วเราต้องใช้ทักษะหรือว่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นกว่าสองสนามแรกแค่ไหนยังไงคะการคุมเกมต้องละเอียดกว่าสนามที่แล้วเพราะว่าสนามนี้ลมมันสามารถเปลี่ยนกระทันหันบ่อยมากครับแล้วสนามนี้เราทำได้ตามเป้าที่เราวางไว้ไหมก็ได้ครับได้มองว่าสนามบางเทาเป็นสนามที่ท้าทายความสามารถเราหรือว่าจะช่วยเราฝึกซ้อมก่อนจะไปคิงคัพรีกัตต้ายังไงบ้างก็ให้เราเรื่องเกมการแข่งขันว่าเป็นสนามที่ดีแบบว่ามีลมเปลี่ยนตลอดเราได้ตั้งตัวตั้งตำแหน่งให้ทันกับเกมที่เกิดขึ้นก็ถือว่าสโมสรเรือใบทัพเรือภาคที่3ที่เราจัดตั้งขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่9แล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับเด็กๆเยาวชนให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทัพเรือภาคที่3กองทัพเรือมากยิ่งขึ้นนะครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเราก็น่าภาคภูมิใจนะครับมีเด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะร่วมการแข่งขันคิงคัพรีกัตต้าในปีที่ผ่านมาเนี่ยสามารถเข้าที่1ที่2แล้วก็สามารถที่จะร่วมแข่งขันกับเยาวชนชาติต่างๆได้นะครับแล้วก็ที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือมีเด็กของเราคนนึงนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทัพเรือภาคที่3และกองทัพเรือนะครับที่ได้สนับสนุนเยาวชนของจังหวัดภูเก็ตนะครับให้มีอนาคตที่ดีครับเรามองเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนนะครับแล้วก็การแล่นเรือใบนะครับตามที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงเล่นเรือใบข้ามอ่าวนะครับเราก็ดึงจุดเนี้ยให้เด็กๆนะครับรู้จักการใช้ชีวิตในทะเลนะครับการเอาชนะธรรมชาตินะครับก็หวังว่านะครับเด็กๆจะให้ความสนใจกับกีฬาเรือใบมากยิ่งขึ้นครับแขกต่างชาติเลยหรือคนท้องถิ่นเลยที่อยากสนใจที่จะเล่นเรือใบอ่านเรือใบอ่านใบเรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีที่ให้เล่นได้ในจุดใดจุดหนึ่งในภูเก็ตเนี่ยมันก็น่าจะมีความน่าสนใจเรียกคนมาที่หาดบางเทาได้เยอะขึ้นครับเหมือนกับวันนี้สองวันเนี่ยดูคึกคักรถจอดเต็มแขกมาเยอะแยะก็เชิญชวนจะ welcome everyone มาที่หาดบางเทานะครับก็มาดูการแข่งขันเรือใบของเด็กที่มีความรักในกีฬาที่ค่อนข้างจะเป็นยูนิคนะครับต้องเป็นยูนิคจริงๆต้องรักจริงๆเพราะมันต้องใช้ความอดทนใช้สมองในการเล่นมันเป็นกีฬาชั้นสูงนักท่องเที่ยวนี่จะเห็นมาชมแล้วก็ได้เห็นความอะไรกิจกรรมก็ทำให้เก็บภาพประทับใจกลับไปที่ประเทศเขาแล้วก็ในท้องที่ก็จะเกิดการอะไรธุรกิจหมุนเวียนที่สืบเนื่องมาจากเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาพของเรือใบที่เด็กๆ
มันน้อยครั้งนักที่เราจะได้มีโอกาสได้เจอเด็กๆเข้ามาแข่งเรือใบกันอันนี้ก็เป็นภาพที่ก็ช่วยเรื่องส่งเสริมนักการท่องเที่ยวเมืองไทยได้ดียิ่งขึ้นเราจะเปิดรับในช่วงที่ปิดเทอมนะครับก็คือเด็กๆ เนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วในช่วงที่ปิดเทอมไม่ว่าจะเป็นกลางปีหรือปลายปีนะครับเราก็จะรับสมัครเด็กๆ เข้ามาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทัพเรือภาคที่3โดยกองทัพเรือเนี่ยก็จะสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องและก็ตลอดไปครับ